ในการเริ่มปลูกผักสลัดนั้นเราจะต้องนำเมล็ดผักสลัดไปเพาะก่อนโดยการใช้ทิชชู่คลุมน้ำให้ทั่วแล้ววางเมล็ดผักลงไปเก็บไว้ในกล่องที่มีฝาปิดเก็บไว้ในที่มืดให้ห่างจากแสงเป็นเวลา 1-2 วันพอเมล็ดเริ่มมีรากขึ้นให้นำเมล็ดมาใส่ในฟองน้ำปลูกพืชไม่ใส่เมล็ดอีกจนเป็นไปใส่น้ำในกล่องให้จนถึงเมล็ดผักแต่ไม่ล้นเมล็ดผักอาจทำให้รากเน่าได้แต่ต้องให้เมล็ดโดนแสงแดดประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นนำปุ๋ย A และปุ๋ย B อย่างละเท่าๆกันตามปริมาณน้ำเช่นน้ำ20ลิตรจะใส่ทั้งหมดอย่างละ6มิลลิลิตรและนำไปไว้ให้แสงแดดส่องถึงอย่างสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นต้นอาจจะยืดและทำให้ไม่สวยได้ใช้เวลาทั้งหมด1สัปดาห์จากนั้นเตรียมกล่องโฟมสำหรับเพาะปลูกปูพื้นกล่องโฟมด้วยถุงสีดำกันน้ำรั่วไหลเจาะรูบนฝากล่องไม่ให้ชิดหรือห่างกันเกินไปนำต้นอ่อนของเราใส่ถ้วยปลูกผักและทำการผสมปุ๋ยลงในน้ำในกรณีของพวกหนูใช้น้ำ20ลิตรและใช้ปุ๋ยอย่างละ6 ml ค่ะเมื่อใส่น้ำในกล่องโฟมให้ยกน้ำขึ้นสูงหรือตีน้ำเพื่อให้เกิดออกซิเจนเพราะพวกเราปลูกในระบบน้ำนิ่งจึงต้องสร้างออกซิเจนให้ด้วยเมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จเราจะนำผักของเราไปไว้ในที่ที่โดนแสงแดดมากที่สุดใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เราก็จะได้ผักสลัดแบบสวยงามน่ารับประทานแล้วค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตขอบคุณค่ะ